ลับมาติดตามรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงที่2กันต่อนะคะรัฐบาลขอบคุณผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าจำนวน205รายการนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนทั้งในหมวดของอาหารและของใช้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งขอความร่วมมือฟู้ดคอร์ทให้มีรายการอาหารจานเดียวปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน25บาทไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยส่วนรวมค่ะแล้วก็เชื่อว่าอัตราราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับต่ำจะช่วยให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไม่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยังต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่ให้ความร่วมมือและเห็นประโยชน์ความจำเป็นในภาพรวมของประเทศที่ยังต้องฝ่าฟันภาวะวิกฤตที่ตกต่ำทั่วโลกอยู่ในขณะนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากมีสินค้ารายการใดที่ผู้ประกอบการคิดว่าจำเป็นต้องขอปรับราคาทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเชิญมาเจรจาเป็นรายๆไปค่ะสำหรับรายการสินค้าควบคุม205รายการนะคะก็อย่างเช่นข้าวสารบรรจุถุงไข่สดไก่สดนะคะไข่ไก่โคเนื้อสุกรชำแหละค่ะแล้วก็มีนมผงนมสดน้ำตาลเกลือน้ำมันพืชปูนซีเมนต์กระเบื้องสังกะสีเหล็กเส้นเป็นต้นค่ะ